สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรธีราจารย์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เคารพอย่างสูงและขอถวายความเคารพพระเถรานุเถระทุกรูปพร้อมกับขอเจริญพรท่านรองสมหมายสุภาษิตพร้อมด้วยญาติโยมสาธุชนที่เข้ารับฟังรับชมเสียงธรรมจากอภิธรรมโชติกะวิทยาลัยในค่ำคืนวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2567นี้ด้วยสำหรับวันนี้หัวข้อก็คือคนรักกับคนทำคนเดียวกันคนรับก็คือคนทำคนทำวันนี้ก็คือคนรับในวันหน้าคนรับวันนี้ก็คือคนทำในวันก่อนเพียงแต่ว่าหน้าตาของคนทำในวันก่อนกับหน้าตาของคนทำในวันนี้เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันส่วนใหญ่จะไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนคนเดิมโอกาสที่จะเป็นคนเดิมหน้าตาเหมือนเดิมคล้ายเดิมมากที่สุดก็มีได้แต่ว่าน้อยมากนะเพราะว่ามันเป็นผลของกรรมมันไม่ใช่คนทำนั่นนะคนทำตอนทำกรรมใดๆเสร็จแล้วเนี่ยคนทำนั่นแหละก็วิ่งมารับผลของกรรมมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่ผลของกรรมเนี่ยมันเกิดจากกรรมที่คนคนนั้นทำไว้ดังนั้นหน้าที่ในการส่งผลเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกรรมไม่ใช่หน้าที่ของคนที่ทำแต่ว่าโดยสภาวะแล้วเนี่ยโดยความเป็นจริงแล้วเราสามารถพูดได้ว่าคนรับกับคนทำคนคนเดียวกันคนทำกับคนรับคนคนเดียวกันเนี่ยเราสามารถพูดได้สามารถพูดได้เลยเพื่อความเข้าใจด้วยเพราะว่าคำว่ากรรมและผลของกรรมเนี่ยตอนทำกรรมต่างๆไม่ว่าจะทำด้วยความตั้งใจหรือทำด้วยเจตนาหรือไม่นะไม่ว่าจะไม่ได้ทำด้วยเจตนาเนี่ยมีผลทั้งนั้นเลยนะมีผลทั้งนั้นเลยในคัมภีร์อภิธรรมมัทธสังคหะปริเฉดที่5เรียกว่าวีติมุตตสังคหะได้มีการพูดถึงกรรมต่างๆเอาไว้นะแล้วก็ในหัวข้อ1พูดถึงการส่งผลของกรรมหรือการให้ผลของกรรมแต่ละอย่างว่ามันมีอยู่4รูปแบบมันมีอยู่4กรรมด้วยกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านก็จะเน้นไปที่ว่าเกี่ยวกับการตายเกี่ยวกับการเกิดเช่นกรรมที่หนักเรียกว่าคารุกะกรรมคารุกะกรรมเนี่ยก็จะแยกเป็นฝ่ายดีฝ่ายไม่ดีฝ่ายดีก็เช่นรูปฌานอรูปฌานหรือมหาคตฌานส่วนฝ่ายไม่ดีก็เช่นอนันตริยกรรม5อย่างทั้ง2อย่างนี้เนี่ยท่านเรียกว่าคารุกะกรรมนะ
รุกะกรรมก็คือกรรมหนักกรรมหนักในที่นี้เนี่ยขึ้นอยู่กับเจตนานะตอนเจริญฌานหรือตอนเข้าฌานเนี่ยเจตนาเนี่ยมันเต็มที่คำว่าเต็มที่ก็คือก่อนเข้าฌานขณะเข้าฌานหลังเข้าฌานแล้วเนี่ยมันยังเข้าฌานอีกไงแล้วก็ในฝ่ายที่ไม่ดีที่บอกว่ายกตัวอย่างอนันตริยกรรม5 อย่างฆ่าบิดามารดาเป็นต้นน่ะนะเป็นบาปเป็นอกุศลที่ถือว่าหนักก่อนทำก็ตั้งใจขณะทำก็ตั้งใจหลังทำเสร็จแล้วก็ยังมีความตั้งใจและลึกนึกถึงอาจจะเรียกว่าสะใจก็ได้นะสรุปก็คือว่าคารุกะกรรมเนี่ยเป็นกรรมประเภทที่ว่าเจตนาครบทั้ง3 ช่วงขณะทั้งก่อนทำทั้งขณะทำและหลังทำนั่นเองสมมุตินะเราตายหลังจากที่เราทำกรรมเหล่านี้ไปแล้วตำราทางพระพุทธศาสนาเนี่ยบอกว่าถ้าเป็นกรรมดีก็คือถ้าเป็นมหากัตตกรรมหรือเป็นฌานกรรมเป็นเรื่องของฌานเนี่ยตายปุ๊บก็จะขึ้นไปเป็นพรหมเลยนะแต่ถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีเช่นอนันตริยกรรม5 อย่างตายปุ๊บก็ตกอบายตกนรกเลยนะอันนี้หมายถึงการุกะกรรมเวลาส่งผลเนี่ยเขาจะส่งผลก่อนกรรมอื่นใดทั้งสิ้นส่วนลำดับที่2เนี่ยเรียกว่าอาสันนกรรมอาสันนกรรมก็คือกรรมที่ทำช่วงใกล้ตายจนใกล้ช่วงใกล้ที่จะเสียชีวิตนะคำว่าทำในที่นี้ก็อาจจะเป็นทั้งคิดถึงกรรมก่อนหน้านี้นั้นณตอนที่คิดถึงกรรมก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยมันจะเห็นทั้งภาพนะเห็นทั้งสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบนะมันก็จะเป็นทั้งกรรมและกรรมนิมิตแล้วก็อาจจะเห็นภพภูมิที่เราจะไปเกิดอย่างนี้ก็เรียกว่าคตินิมิตแต่ว่าแม้จะทำในช่วงใกล้ตายก็จริงนะแต่ถ้าเราเคยทำครุกะกรรมทั้งดีหรือไม่ดีก็ตามอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยครุกะกรรมจะให้ผลก่อนอาสันนกรรมเนี่ยก็ให้ผลที่หลังอยู่ดีนะต้องบอกว่าไม่มีครุกะกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละอาสันนกรรมจึงจะส่งผลก่อนเพื่อนส่วนลำดับถัดไปเรียกว่าอาจินนกรรมอาจินนกรรมก็คือสิ่งที่เราทำเป็นประจำทำเป็นอาจินทำจนชินทำเป็นประจำทำมายาวนานเวลาส่งผลจะเป็นกรรมที่ส่งผลในลำดับที่3นะแต่ถ้าไม่มีลำดับที่1ลำดับที่2เนี่ยถือว่าอาจินนกรรมเนี่ยเป็นหมายเลข1ส่วนกรรมที่4ลำดับที่4เรียกว่ากตัตตากรรมกตัตตากรรมเนี่ยในตำรามีพูดไว้3มตินะมติแรกเนี่ยพูดว่ากตัตตากรรมหมายถึงกรรมทุกชนิดที่ทำไปแล้วที่ทำเสร็จแล้วกรรมทุกชนิดที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็อีกมติหนึ่งบอกว่าเป็นกรรมที่เป็นอดีตชาติที่ทำไว้ในอดีตชาติเท่านั้นมติที่สองเนี่ยเป็นเสียงข้างน้อยส่วนมติที่สามกตัตตากรรมหมายถึงกรรมที่ทำโดยไม่ได้รู้
เรียกว่าไม่รู้ตัวทําโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็เรียกว่ากตัตตากรรมเช่นกันจะอย่างไรก็ตามนะกตัตตากรรมเนี่ยเป็นกรรมที่ส่งผลเป็นอันดับสุดท้ายเมื่อส่งผลเป็นอันดับสุดท้ายก็เลยตั้งข้อสงสัยได้ว่าทำไมกตัตตากรรมจึงส่งผลเป็นอันดับสุดท้ายตอบว่าไงตอบว่าก็เพราะว่าไม่ได้ทำด้วยเจตนาถ้าทำด้วยเจตนาล่ะจะตัดจะจัดว่าเป็นกตัตตากรรมได้ไหมจัดได้นะจัดได้แต่ว่าไม่เป็นอาจินนกรรมไม่เป็นอาสันนกรรมไม่เป็นคารุกะกรรมคือต้องนอกจากกรรมสามอย่างข้างต้นเราจึงจะเรียกว่ากตัตตากรรมนะเรื่องกรรมก็เป็นข้อมูลที่ละเอียดอยู่ยิ่งผลของกรรมนี่ยิ่งละเอียดเข้าไปใหญ่เลยภพนี้ชาตินี้เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นคนเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันถามว่าเพราะอะไรก็เพราะกรรมที่เราทำไว้ในอดีตชาติโดยเฉพาะในช่วงก่อนตายชาติที่แล้วอันนั้นสำคัญสุดเลยนะเพราะอะไรเพราะว่าเราได้เกิดเป็นมนุษย์ไงคารุกะกรรมทั้งดีทั้งชั่วเนี่ยของเราเนี่ยชาติที่แล้วไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนนะก็แปลว่าชาติที่แล้วเนี่ยไม่อาสันนกรรมก็อาจินนกรรมนั่นแหละส่งผลให้เรามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ไม่เหมือนกันเป็นคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันเนี่ยเพราะอะไรก็เพราะกรรมอีกนั่นแหละชาติที่แล้วเราทำกรรมกันคนละอย่างคนละแบบคนละเจตนาเจตนาไม่เท่ากันเวลาส่งผลมันก็ต้องส่งผลไม่เหมือนกันไม่เท่ากันคนละแบบคนละอย่างเนี่ยเป็นมนุษย์ไม่พอเราได้เป็นชาวพุทธด้วยนี่ถือว่าผลของกรรมดีแน่นอนเลยนะมันต่อยอดต่อยอดจากการที่ชาติที่แล้วนั่นแหละเราก็เป็นชาวพุทธมาก่อนนะแต่เราจำไม่ได้เท่านั้นเองอันนี้ก็น่าพิจารณาอยู่นะทำไว้แต่จำไม่ได้ทำไว้แต่จำไม่ได้น่าพิจารณาน่านำมาขบคิดพิจารณาอยู่เนืองๆนะเอ๊ะทำอะไรไว้นะทำไมจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ด้วยเป็นชาวพุทธด้วยนะแล้วก็สถานที่ที่เราเกิดเนี่ยประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยนะเมื่อก่อนเรียกว่าประเทศสยามปัจจุบันเรียกว่าประเทศไทยประเทศสยามเป็นประเทศที่สงบร่มเย็นเป็นสุขประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นไทยไม่เป็นทาสใครก็ไม่แพ้ชื่อเก่าก็มีความอิสระร่มเย็นเป็นสุขเหล่านี้เป็นผลมาจากบุญเก่าทั้งนั้นเลยเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอีกทั้งบางท่านเนี่ยเกิดมาเป็นผู้ชายบางท่านเกิดไปเป็นสตรีก็เป็นเพราะกรรมเก่าที่เราทำไว้นะไม่ต้องโทษใครนะอาจะโทษคนอื่นเนี่ยจำไว้เลยโทษตนเองนั่นแหละจะเป็นคุณถ้าโทษคนอื่นเนี่ยจะเป็นโทษเพิ่มนะจะเป็นความผิดโทษเป็นความผิดเป็นบาปเป็นอกุศลเพิ่มเข้าอีกนะอย่าไปโทษใครเขาเด็ดขาดเกิดอะไรขึ้นดีหรือไม่ดีก็ตามโทษตนเองชื่นชมตนเองถ้าเป็นเรื่องดีๆอ๋อวันนี้นึกว่าจะไม่ได้ฟังธรรมเสร็จแล้วแต่ว่ามันมีความตั้งใจถึงวันเสาร์ทีไรเนี่ยจะต้อง
เตรียมเนื้อเตรียมตัวทานข้าวทานปลาอาบน้ำอาบท่าเพื่อจะมานั่งฟังธรรมทั้งที่ทั้งวันตั้งแต่เช้านะหลายๆท่านเนี่ยเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระทำความดีกันมาโดยตลอดนะมันก็มีความเหนื่อยล้าเป็นเรื่องปกติประกอบกับสังขารร่างกายเนี่ยมันเริ่มจะชรามากยิ่งขึ้นเมื่อชรามากขึ้นยิ่งขึ้นเนี่ยการใช้งานมันไม่เป็นก็เรียกว่าไม่เป็นปาคุณยะเหมือนเมื่อก่อนทางกายยะปาคุณยะตาจิตตะปาคุณยะตาเนี่ยมันไม่ค่อยจะเป็นแล้วนะมันไม่คล่องตัวเท่าไหร่นักแล้วโอ้ยิ่งไม่คล่องตัวนี่ยิ่งต้องไม่พร่องนะอย่าให้พร่องนะอย่าให้พร่องนะเรื่องบุญเรื่องกุศลเนี่ยต้องสั่งสมเอาไว้นะดังนั้นเวลาเราจะทำความดีใดๆเนี่ยแม้ร่างกายสังขารไม่ค่อยอํานวยเท่าไรต้องให้นึกถึงว่าก็ต้องทำไว้แหละเดี๋ยวสุขภาพร่างกายแย่กว่านี้เรี่ยวแรงไม่ค่อยจะมีเดินเหินด้วยตนเองไม่ค่อยจะสะดวกยิ่งถ้านอนติดเตียงด้วยแล้วก็นะอ้าปากพูดอะไรไม่ค่อยได้ด้วยแล้วก็นะอย่าหวังเชียวนะว่าคนนั้นคนนี้จะมาช่วยเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สมัยนี้นะสมัยนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากเราต้องช่วยตัวเราเองโดยเฉพาะจิตใจของเราเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนให้จิตเป็นกุศลเอาไว้เนี่ยถึงเวลาจริงๆเนี่ยเราต้องอยู่กับรูปอยู่กับนามของเราเรียกว่าต้องรับรู้รูปรับรู้นามของเราไปนั่นแหละดีที่สุดเลยจิตก็เป็นกุศลด้วยมีความสุขด้วยปัญญาเกิดด้วยเป็นปัจจัยที่ดีสำหรับภพชาติต่อๆไปด้วยมีแต่ความดีทั้งนั้นนะจึงบอกว่าชีวิตเนี่ยมันคือโอกาสที่ดีไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นผลของกุศลกรรมเก่าส่งให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ไม่ต้องทำกุศลกรรมใหม่รอเรียกว่ารอใช้แต่ผลของกุศลกรรมเก่าอย่างเดียวไม่พอเพราะว่ากุศลกรรมเก่าที่เราทำไว้เนี่ยถ้าเทียบกับอกุศลกรรมแล้วเนี่ยมันต้องน้อยกว่าแน่ๆเลยอีกทั้งเราก็จำไม่ได้ด้วยนะว่าเราทำความดีอะไรไว้บ้างเมื่อเรานึกไม่ออกจำไม่ได้ว่าในอดีตเราทำความดีทำบุญทำกุศลอะไรไว้บ้างปัจจุบันชาติเนี่ยเท่าที่พอจะมีเวลาอยู่บ้างแล้วก็ไม่ทราบว่าเวลาที่มีหรือที่เหลือเนี่ยจะเหลือพอในการทำความดีสำหรับชาติชีวิตบั้นปลายในชาตินี้หรือไม่เนี่ยยิ่งต้องเต็มที่แล้วแหละแต่ถ้าภพนี้ชาตินี้เป็นพระอรหันต์แล้วเนี่ยถือว่าอนาคตทางด้านการเกิดนะการตายการใช้ชีวิตในสังสารวัฏตั้งแต่ภพหน้าเป็นต้นไปเนี่ยไม่มีอีกแล้วพระอรหันต์จึงสามารถพูดได้ว่าเป็นบุคคลที่หมดอนาคตทางด้านการใช้ชีวิตในสังสารวัฏดีที่สุดดีที่สุดตราบใดที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยตายแล้วต้องเกิดอีกเนี่ยไม่ดีเลยนะเพราะเกิดแล้วมันต้องตายอีกนะแล้วก่อนตายเนี่ยมันมีมานู่นนี่นั่นเป็นภาระเป็นปัญหาไปหมดแค่ชราก็เป็นภาระแหละบางทีมีพยาธิมาอีกอะเจ็บไข้ได้ป่วยนู่นนี่นั่นมันมีแน่ๆนะอย่าลืมว่า
ร่างกายเนี่ยมันเป็นรังของโรคมันเป็นสถานที่เกิดของโรคกิริยาบถไม่สมดุลเมื่อไรเนี่ยนะมันพร้อมที่จะแสดงตนทันทีเลยนะร่างกายเราเนี่ยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงให้ปรับกิริยาบถสี่ให้มันสมดุลกันแต่ว่าในนั้นเนี่ยท่านเน้นให้เดินจงกรมนะให้เดินจงกรมมากกว่านั่งมากกว่ายืนมากกว่านอนแต่ว่าชีวิตมันก็ต้องมีร่างกายมันก็ต้องมีการพักผ่อนบ้างตามสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่สำคัญที่สุดคือจิตใจเพราะร่างกายเนี่ยถึงอย่างไรนะตายเราก็ต้องทิ้งไว้ดังนั้นอย่าไปเอาใจกายมันมากนะอย่าไปอะไรกับร่างกายเรามากนะตายปุ๊บเนี่ยนะมีค่าไม่เท่าฟืนน่ะเศษไม้ยังเอาไปทำฟืนสำหรับก่อไฟได้บ้างเอาไปทำปุ๋ยให้แก่ต้นไม้เป็นต้นได้บ้างนะแต่ร่างกายเราที่ไร้วิญญาณหลังจากตายแล้วเป็นอสุภะแล้วเนี่ยมันไม่มีค่าเลยนะสุดท้ายต้องเผาเนี่ยจะเก็บไว้ที่บ้านเหมือนเดิมก็ไม่ได้เพราะว่ามันจะมีความไม่โสภาเพราะความเป็นอสุภะเช่นกลิ่นก็ไม่โสภาแล้วปล่อยทิ้งไว้นานเข้าไม่ใช่แค่กลิ่นอย่างเดียวนะสภาพน้ำเหลืองน้ำหนองนะเส้นเอ็นเนื้อเยื่ออกกระดูกกระจัดกระจายเป็นนู่นนี่นั่นน่ะนะแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเราอย่าปล่อยให้ชีวิตเหมือนเมื่อก่อนนะเราต้องระลึกนึกถึงบ้างเจริญมรณานุสติบ้างเจริญกายคตาสติบ้างเจริญอสุภกรรมฐานบ้างมันช่วยทำให้จิตใจเราเนี่ยเป็นกุศลได้นะก็เป็นการสร้างบุญสร้างกุศลในช่วงที่เรามีชีวิตในช่วงที่เรามีโอกาสด้วยความที่เราเชื่อว่าคนทำคือคนรับคนรับคือคนทำสองคนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงสองคนต่างภพต่างชาติกันเท่านั้นแต่ความจริงแล้วคือคนคนเดียวกันเพราะคนรับก็คือคนทำเพราะคนทำก็คือคนรับมันจึงไม่มีแพะไม่มีแกะใดๆนะมีตัวเดียวแพะทำบุญแพะได้รับบุญแพะทำบาปแพะได้รับบาปนะแกะทำบุญแกะได้รับบุญแกะทำบาปแกะก็ได้รับผลของบาปมันมีแค่นี้ไม่มีว่าแกะทำบาปแล้วแพะไปรับบาปแทนไม่มีเป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดมากด้วยความที่เราไม่เห็นนั่นแหละเราไม่เห็นกับตาเราไม่เห็นด้วยตาของเราเองนั่นแหละมันยิ่งต้องน่าเป็นห่วงแล้วก็ยิ่งต้องเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าคำชี้แนะของพระพุทธเจ้าให้มากขึ้นอยู่เรื่อยๆถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่หวังดีต่อสัตว์โลกทั้งหลายเนี่ยท่านปรินิพพานไปได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าท่านมุ่งหวังที่จะสร้างประโยชน์โดยเฉพาะชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิตหลักการคิดหลักการพูดหลักการกระทำที่เป็นแต่กุศลไม่เป็นอกุศลมีแต่ประโยชน์ไม่มีโทษให้แก่ชาวโลกเราท่านทั้งหลายเนี่ยจึงถือได้ว่า
มีบุญนะจากชาติก่อนที่ได้ทำมาจึงได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เกิดเป็นชาวพุทธได้เกิดเป็นชาวไทยได้อยู่ในแผ่นดินไทยที่สัปปายะที่สุดและใต้ร่มพระบารมีทั้งพระพุทธเจ้าทั้งพระเจ้าอยู่หัวที่เป็นพุทธมามกะอย่างบริบูรณ์ถ้าเทียบกับที่อื่นๆเนี่ยต้องบอกว่าที่ไหนที่ไหนก็ไม่มีมีแต่ที่ประเทศไทยเท่านั้นนี่ก็เป็นบุญของเราด้วยบุญมีแต่อย่าให้กรรมบังกรรมในที่นี้คือบาปกรรมนะหมายความว่ามีโอกาสแล้วอย่าปิดกั้นโอกาสที่ดีของตนเองด้วยตนเองนะมันจะเป็นการสร้างบาปกรรมบังเส้นทางชีวิตอันสว่างสวยอันมีโอกาสที่ดีงามของตนเองด้วยตนเองเลยต้องหันมาสร้างบุญสร้างกุศลให้แก่ชีวิตของตนเหมือนชาติก่อนเราก็จะได้รับผลจากบุญกุศลที่เราทำในชาตินี้ซึ่งมันก็จะรวมไปกับชาติก่อนด้วยเรียกว่าต่อยอดเพิ่มเติมบุญกุศลให้แก่ชีวิตของตนให้มีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆเพราะคนทำคือคนรับคนรับคือคนทำนั่นเองดังนั้นสำหรับค่ำคืนวันเสาร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2567นี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วจึงขออนุโมทนาสาธุทุกท่านที่รับฟังรับชมธรรมะบรรยายเสียงธรรมจากพิธามโชติกะวิทยาลัยและขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากทุกโศกโรคภัยใดๆทั้งสิ้นสมปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตั้งใจไว้ได้รับอานิสงส์ผลบุญที่บำเพ็ญไว้ด้วยตนเองนั้นๆโดยเร็วพลันสุดท้ายขอให้ทุกท่านนั้นเป็นผู้ที่มีโอกาสดีๆในการบำเพ็ญกุศลความดีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเทอญขอบพระคุณท่านอาจารย์พระมหาไพโรจน์อย่างนักกุศลเป็นอย่างสูงครับที่ได้บรรยายกันดีครับใครทำอะไรก็ได้ผลนั้นทำเองก็ได้เองนะครับเหมือนทานข้าวเองก็อิ่มเองครับให้คนอื่นมาทานแทนเราก็ไม่ได้ไม่อิ่มเพราะนั้นก็กรรมก็เช่นเดียวกันทำกรรมอย่างเราก็ได้ผลเช่นนั้นแต่ว่าผลจะเห็นทันตาบางคนบอกว่าผมจะเห็นทันตาหรือไม่บางคนบอกไม่กลัวหรอกมันไม่ได้วิ่งมาอย่างกับวัวกับควายเขาบอกงั้นแต่ว่าทุกคนก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั้นมันเราประมาทไม่ได้บางอย่างนอกเหนือจากสิ่งที่เราเห็นแต่ปกติแล้วคนเราเนี่ยมักจะไม่โทษตัวเองมักจะมองแต่โทษคนอื่นเหมือนที่ผมเคยพูดนะครับบอกโทษคนอื่นมองเห็นเป็นภูเขาโทษของเรามองไม่เห็นเหมือนเส้นขนตดคนอื่นเหม็นเบื่อเราเหลือทนตดของตนถึงจะเหม็นไม่เป็นไรเราเป็นลักษณะแบบนี้ครับเป็นการเปรียบเปรยที่มองเห็นชัดเจนนะครับท่านอาจารย์ครับเราต้องกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงครับก็วันนี้ก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็จะมีรายการต่อตอน20 นาฬิกาแล้วก็ผมก็ต้องเตรียมการต่อ20 นาฬิกาเลยการสดเป็นภาษาอังกฤษของพระเดชพระคุณพระกรมวชิรกิจอาจารย์ท่านอธิการบดีท่านจัดในการเตรียมการจากมหาจุฬาผมในช่วงของเวลา20 นาฬิกาครับก็ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ในช่องนี้ในช่วงนี้จะติดตามต่อในช่วงเวลา20 นาฬิกาก็ติดตามทางช่อง YouTube Facebook นะครับ HCU TV ก็สามารถติดตามชมได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ได้เมตตานำกลับบูชาพระรัตนตรัยเป็นลำดับสุดท้ายครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนะมามิขอบคุณครับขอบคุณท่านอาจารย์พระมหาไพโรจน์อาจารย์กุศโลผู้อำนวยการอธิธรรมโชติกาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งครับและขอขอบพระคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ได้ร่วมในรายการในวันนี้ครับสำหรับรายการเสียงธรรมจากอธิธรรมโชติกาวิทยาลัยนั้นก็พบกันทุกวันเสาร์เวลา19 นาฬิกาถึง19:30 นาทีโดยประมาณในช่องทางของซูมแอปพลิเคชัน633-922-7142และช่อง YouTube MCU TVFacebook MCU TV News MCU TV Live แล้วก็เว็บไซต์ที่ tv.mcu.ac.th ครับท่านผู้ชมสามารถที่จะไปติดตามชมย้อนหลังครับด้วยความร่วมมือระหว่างอภิธรรมโชติกาวิทยาลัยฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและส่วนธรรมนิเทศครับได้ร่วมมือกันตามนโยบายของพระเดชพระคุณพระพรหมวัชรธีรการศาสตราจารย์ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับสำหรับในการเสียงธรรมจากพิธรรมโชติกาวิทยาลัยในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับขอกราบนมัสการและขอธรรมสวัสดีครับ